สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมตัวลักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำมือถืออีกเครื่องหนึ่งนะฮะที่ผมเพิ่งได้มาล่าสุดเลยนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy A7 นั่นเองนะครับผมก็อย่างที่เคยได้บอกไว้นะถ้าเกิดว่าผมไปเจอนะครับมือถือเครื่องไหนนะฮะที่ราคาไม่แพงจนเกินไปนะครับแล้วก็เล่นเกมได้แรงได้ลื่นไหลนะฮะผมจะมาแนะนำกันอีกนะครับไปเจอนะฮะในส่วนของ Samsung Galaxy A7 เครื่องนี้นั่นเองนะครับก็นอกจากเล่นเกมได้แรงแล้วนะครับยังสามารถถ่ายรูปได้สวยด้วยนะฮะตัวเครื่องนะครับยังมาพร้อมกับนี่กล้องอีก3ตัวด้วยกันนะฮะใครที่ชอบเล่นเกมนะฮะแล้วก็ชอบถ่ายภาพด้วยถือว่าคุ้มค่านะครับผมนะฮะมาดูด้านท้ายตรงนี้หน่อยนะครับนี่ก็จะมีในส่วนของลำโพงตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นไมโครโฟนนะครับตัวนี้คือที่เสียบสายชาร์จนะฮะแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นที่เสียบหูฟังนะครับด้านข้างของเครื่องตรงนี้นะครับนี่มาดูก็จะมีปุ่มนะครับเปิดปิด power ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ด้วยนะตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นในส่วนของปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องนะครับยังมาพร้อมกับ CPU Octa Core นะฮะความแรงสปีดเนี่ยนะครับได้ถึง 2.2 GHz เลยนะฮะแล้วก็ที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับ RAM 4 นะครับ ROM 64 นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง512เลยนะครับผมดูนี่หน้าจอก็แบบว่าค่อนข้างที่จะคือแบบถนัดมือนะครับใหญ่นะครับผมพอดีเลยอ่ะเห็นป่ะจับพอดีมือนะครับจอจะเป็นแบบซูเปอร์อะโมเลดด้วยนะฮะ Full HD เลยนะครับผมทีนี้เราจะไปดูในส่วนของความสามารถในการเล่นเกมกันบ้าง นะครับว่ามันเล่นเกมได้ลื่นไหลอย่างที่ผมบอกไหมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับเอาละครับตอนนี้ผมมาอยู่ในเกม ROV เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เนี่ยนะครับผมจะไปปรับกราฟิกของตัวเกมกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะปรับให้มันแบบสูงสุดไปเลยนะครับดูสิว่ามันจะเล่นได้ลื่นไหลแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองมาปรับกันดูฮะนี่กดปรับตรงนี้ครับเฟรมเรทสูงสุดไปเลยนะครับทุกอย่างเอาให้สูงให้หมดนะฮะภาพ HD นะครับโอเคนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในตัวเกมพร้อมๆกันนะฮะมากดเข้าไปเลยครับผมนี่เริ่มการจับคู่อันนี้ผมจะเล่นแบบธรรมดาเนาะนะฮะมาเล่นแบบให้ดูแบบคร่าวๆกันนะครับผมเนี่ยครับเข้ามาข้างในตัวเกมครับเห็นไหมนะฮะเคลื่อนที่ได้แบบค่อนข้างที่จะลื่นมากๆนะครับผมเล่นได้แบบสบายๆเลยนะฮะนี่สู้กับคีปสบายไม่มีปัญหาเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นการใส่สกิลอะไรพวกนี้นะฮะนี่โอ้โหลื่นปลื้ดนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูในส่วนของทางด้านเฟรมเรทกันหน่อยนะฮะตรงนี้นะครับปรับขึ้นมาปึ๊บนี่เรามาดูนะฮะในส่วนของเฟรมเรทนะครับก็วิ่งอยู่ที่ประมาณสัก30กว่านะฮะ35อะไรประมาณนี้เวลาถ้าเกิดว่าเจอคนเยอะๆแบบนี้นะครับเฟรมเรทมันก็อาจจะแบบวิ่งน้อยลงอะไรเงี้ยแต่ในระดับนี้นะครับถือว่าโอเคมากๆแล้วนะฮะในส่วนของการบอกว่าเล่นนะครับผมคือไม่มีความกระตุกเกิดขึ้นเลยนะครับผมเล่นได้แบบสบายๆชิวๆนะครับนี่ก็ดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนก็แล้วกันนะครับว่าเฮ้ยมันเล่นไปยังไงนะครับผมสำหรับเกม ROV เนาะนะฮะนี่จัดไปเพื่อนจัดไปนี่เราจัดให้แล้วครับนี่ฮะโอ้โหเกือบตายครับผมเหลืออีกนิดเดียวเหลือเลือดอีกนิดเดียวนะต้องรีบวิ่งหนีก่อนนะฮะแล้วก็เพิ่มเลือดนิดนึงสวยใสฮะไปไหนเพื่อนไปไหนจัดไปครับจัดไปนี่ผมวิ่งแบบอย่างนี้เลยนี่จัดให้เพื่อนเรียบร้อยครับผมนี่โอเคฮะเดี๋ยวไปดูเกมอื่นกันบ้างครับผมเอาละครับทีนี้เราจะเข้ามาดูในส่วนของความสามารถการเล่นเกมอื่นกันบ้างนะครับอันนี้ผมจะอยู่ในเกม PUBG Mobile นะครับซึ่งก็กราฟิกนะฮะตัวเครื่องเนี่ยนะครับมันจะมีการแจ้งมานะครับว่าเราจะเล่นกราฟิกประมาณไหนถึงจะสมูทนะครับก็เอาประมาณนั้นนะครับซึ่งจากที่ลองเล่นเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ได้มีการกระตุกอะไรแต่อย่างใดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองในส่วนของโหมด Arcade ละกันนะครับก็เป็นโหมดอะไรดีสนามรบด่วนโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะครับจะไปเล่นแบบเดียวๆเลยนะครับป่ะลุยครับผมนี่กดเริ่มเกมตอนนี้ก็มาอยู่ในห้องรอเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้คือห้องรอนะรู้สึกว่าจะเจอแต่บอทหรือเปล่านะครับ ไม่ค่อยจะมีคนเลยนะตอนนี้นะฮะเพราะว่าผมเล่นแบบเดียวๆเข้ามานะครับมีคนอยู่นะฮะนึกว่าจะมีเราแค่คนเดียวนะเห็นไหม หมุนนะครับหน้าจอนะครับหมุนได้แบบลื่นๆนะสบายๆเลยนะครับผมนี่หมุนแบบลื่นโคตรๆนะครับเดี๋ยวผมจะโดดลงจากเครื่องบินก่อนฮะปึ๊บโอเคโดดแล้วอันนี้เป็นโหมดอาร์เคดเนาะนะครับผมก็อาจจะแบบว่ามีพื้นที่ที่มันจำกัดอยู่แค่นี้นะครับพอประมาณนะแล้วมีคนโดดลงไปตรงนี้ด้วยว่ะโอ๊ยใกล้ๆมีนะครับโดดลงมาแล้วปึ๊บโอเคโอ้ยลงหลังคาด้วยเข้าไปในบ้านครับนี่เก็บของปืนอยู่ไหนโอ้โหเจอแต่ยาครับกระเป๋าไม่มีปืนด้วยนะตอนนี้ดูฮะลื่นๆเลยนะครับนี่ไงเอ็นยูฮัลโหลเพื่อนเราจะไปจัดการกับเขาฮะเขาไปไหนแล้วไม่รู้โอ้มาแล้วนี่ไงอุ้ยยิงนี่ไงเรียบร้อยนะเฮ้ยวงบีบวงบีบแล้วโอเคเหลือ2คนสุดท้ายเหลือเรากับบอทอีกตัวหนึ่งฮะไม่รู้ว่าบอทอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนนะครับหาพื้นที่ในการหลบนิดนึงเจอแล้วมาแล้วครับมาแล้วโอ้ยเชียวนี่ไงเรียบร้อยครับผมโหมดนี้เป็นโหมดแบบว่าโหมดเฉพาะลูกซองอย่างเดียวนะครับผมก็ชนะไปนะครับผมเรียบร้อยฮะนี่นะครับก็เป็นแบบว่ารูปแบบการเล่นตัวเกมคร่าวๆนะครับซึ่งของทาง Samsung Galaxy A7 เนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับผมในการเล่นเกมหลายๆเกมนะฮะนะครับเมื่อกี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของการเล่นเกม PUBG Mobile นะครับซึ่งถือว่าเล่นได้แบบโอเคนะครับลื่นไหลสบายๆเลยนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าจะกระตุกอะไรนะครับผมก็นั่นก็เป็นบรรยากาศของตัวเกม PUBG Mobile เนาะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถอีกสักเกมดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดว่าเล่นเกมที่แบบว่ากราฟิกแบบสูงกว่านี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับผมไปดูดีกว่าครับทีนี้เรามาอยู่กับเกมแข่งรถกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยสิว่า Samsung Galaxy A7 เนี่ยนะครับจะเล่นเกมแข่งรถนะที่ชื่อเกมว่า Asphalt 9 เนี่ยนะครับได้เจ๋งแค่ไหนนะครับผมดูสิว่ามันจะลื่นแค่ไหนนะครับตัวเกมนี้นะครับต้องบอกเลยว่ากราฟิกค่อนข้างที่จะอลังการพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ผมปรับกราฟิกแบบว่าเต็มสูบแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองกดเล่นกันดูครับนี่ไปเลยปึ๊บลุยครับลุยก็รถผมยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับผมมาเล่นแบบให้ดูแบบคร่าวๆแค่นั้นนะครับเข้ามาข้างในตัวเกมแล้วตอนนี้ลุยกันเลยปึ๊บไปแล้วครับปล่อยรถชึบโอ้โหเป็นไงนี่ลื่นไหลครับผมสบายๆฮะบอกเลยโอ้โหสุดยอดผมต้องปรับขึ้นมาตรงนี้นี่ชนโอ้โหคนลื่นนะครับเอาในโตหน่อยนี่จัดไปตอนนี้ผมขึ้นที่1แล้วนะฮะก็ยังเล่นแบบง่ายๆสบายๆนะครับผมเรียบร้อยนี่เป็นไงฮะบรรยากาศในการเล่นเกมนี้นะครับลื่นปลื้ดนะฮะเดี๋ยวไปแข่งอีกสักรอบดูซินะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนี่โอเคไปด่านนี้เลยลุยฮะเดี๋ยวค่อยเก็บนะครับอันนี้มาจริงๆมันให้อัพรถได้แล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้อัพมาแล้วฮะด่านต่อมานี่ไปเลยเพื่อนนี่โอ้ค่อนข้างตามหลังครับรอบนี้เก็บไนโตรก่อนโอเคไปเลยไปแล้วครับเพื่อนนี่แน่โอ้โหเก็บครับเก็บปึ๊บโอ้โหที่1หมุนปึ๊บสบายแล้วงานนี้ฮะ ไมโตเพอร์เฟกต์นี่โอ้เรียบร้อยครับสบายๆครับผมนี่ชนะแบบใสๆนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นความสามารถนะครับในการเล่นเกมนะฮะที่เล่นได้หลากหลายเกมเหลือเกินนะครับแล้วก็แต่ละเกมที่เล่นมานะครับถือว่าอยู่ในระดับดีมากๆนะเล่นได้แบบลื่นไหลสบายๆเลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับกับความสามารถในการเล่นเกมนะครับของ Samsung Galaxy A7 นะครับเล่นทั้ง ROV เล่นทั้ง PUBG Mobile แล้วก็เกมล่าสุดก็จะเป็นในส่วนของ Asphalt 9 ตรงนี้นะครับซึ่งถือว่าทำออกมาได้ดีโคตรๆนะฮะเล่นได้แบบสบายๆเลยนะครับราคานะครับก็ไม่ได้ถึงแบบแพงอะไรมากมายนะครับตอนนี้นะฮะอยู่ที่ 8,990 บาทนะครับซึ่งก็มีโปรโมชั่นการลดราคาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหานะฮะโทรศัพท์มือถือที่เล่นเกมได้ดีนะครับถ่ายรูปได้สวยนะฮะแล้วก็ยังมีความสามารถอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็แนะนำเลยนะครับเป็น Samsung Galaxy A7 Plus เครื่องนี้เลยนะครับผมนะฮะก็เอาประมาณคร่าวๆนะครับในการแนะนำนะฮะของSamsung Galaxy A7 ตรงนี้นะครับผมนะฮะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากจะได้นะครับไปหาซื้อได้เลยนะครับผมโอเคนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยกันละกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆมาแนะนำเรื่อยๆนะครับผมไปละนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนนะครับ